ดูเรื่องของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันบ้างนะครับที่ทางด้านประธานสนช.ก็ออกมาระบุว่าการพิจารณาประเด็นถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับต้องรอดูกฎหมายให้ชัดเจนก่อนครับโดยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงการปรับแก้ข้อบังคับการประชุมสภาโดยเฉพาะในประเด็นเพิ่มอำนาจการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยต้องรอดูข้อกฎหมายให้ชัดเจนจะสามารถดำเนินการได้แค่ไหนเนื่องจากคดีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ยังคงค้างอยู่เป็นการอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญคนละฉบับจึงยังตอบไม่ได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามขณะนี้ต้องดูว่าจะเสนอช่องทางใดเพื่อให้ทางสภานิติบัญญัติทำหน้าที่เสมือนเป็นวุฒิสภาในการดำเนินการก็คาดว่าการพิจารณาข้อกฎหมายในเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้สำหรับเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพอดีตส.ส.และส.ว.ที่ถูกระงับไปนั้นขณะนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการด้วยครับจะต้องพิจารณาผมคิดว่าต้องพิจารณาโดยรอบคอบนะฮะคือต้องดูว่าหลักกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะเสนอมาได้หรือไม่นะครับการที่จะถอดถอนสมมติว่าปปช.เขาจะถอดถอนเนี่ยใครก็ตามนะในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องแสดงให้เห็นว่ามีกฎหมายสนับสนุนให้เขานำเรื่องนั้นมาสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคำว่ามาสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเขาเพียงแต่พิสูจน์ว่าเขามีสิทธินำเสนอต่อวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรแค่นั้นแหละเราก็จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่แทนวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรนะครับ